กลับมารับชมไทยบันเทิงครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณปี2018มีการพบทะเลสาบใต้ผืนน้ำแข็งดาวอังคารเป็นครั้งแรกครับทีมนักวิทยาศาสตร์ขององค์การอวกาศยุโรปหรืออีซ่าพบหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามีทะเลสาบขนาดใหญ่อยู่ใต้ผืนน้ำแข็งบริเวณขั้วใต้ของดาวอังคารเป็นครั้งแรกโดยถือเป็นแหล่งน้ำในรูปของเหลวที่ยังคงมีอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่แค่น้ำขังในร่องหินหรือน้ำในรูปของน้ำแข็งอย่างที่เคยพบมาก่อนหน้านี้นับเป็นการค้นพบที่ช่วยให้ความหวังว่าอาจมีสิ่งมีชีวิตอยู่บนดาวดวงนี้งานวิจัยก่อนหน้านี้พบหลักฐานว่ามีทางน้ำที่เคยไหลผ่านพื้นผิวดาวอังคารเมื่อหลายล้านปีก่อนแต่นี่ถือเป็นครั้งแรกที่พบหลักฐานบ่งชี้ถึงแหล่งน้ำขนาดใหญ่บนดาวอังคารที่ยังมีอยู่ในปัจจุบันโดยแหล่งน้ำนี้กว้าง20กิโลเมตรและอยู่ใต้ชั้นน้ำแข็งที่ความลึก 1.5 กิโลเมตรทีมนักวิทยาศาสตร์พบทะเลสาบนี้โดยใช้เรดาร์มาสิตที่ติดตั้งบนดาวเทียมสำรวจดาวอังคาร Mars Express ของ ESA โดยอุปกรณ์เรดาร์ส่งสัญญาณเพื่อตรวจสอบพื้นผิวและชั้นใต้ดินของดาวอังคารแล้วประเมินสัญญาณที่สะท้อนกลับมาซึ่งการศึกษาครั้งนี้ใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากมาสิตเป็นเวลา3ปีระหว่างปี2012ถึง2015ภาพจากเรดาร์แสดงให้เห็นชั้นตะกอนขั้วใต้ดาวอังคารซึ่งจะเห็นเป็นเส้นสีขาวๆเรียงซ้อนกันหลายชั้นด้านบนซึ่งชั้นตะกอนนี้ประกอบไปด้วยน้ำแข็งและฝุ่นส่วนบริเวณสีฟ้าอ่อนคือส่วนที่สัญญาณเรดาร์มีการสะท้อนแรงกว่าเมื่อเทียบกับการสะท้อนที่พื้นผิวบ่งชี้ว่าบริเวณนั้นมีน้ำอยู่แม้มาสิตจะไม่สามารถระบุได้ว่าชั้นของน้ำมีความหนาเท่าใดแต่ทีมนักวิจัยประเมินว่าน่าจะอยู่ที่1เมตรเป็นอย่างน้อยศาสตราจารย์โรเบอร์โตโอโรซีจากสถาบันดาราศาสตร์ฟิสิกส์แห่งชาติอิตาลีหัวหน้าคณะศึกษาครั้งนี้ระบุว่านี่มีลักษณะเป็นแหล่งน้ำทะเลสาบไม่ใช่น้ำขังตามร่องหินหรือน้ำในรูปของน้ำแข็งหลักฐานบ่งชี้ถึงสิ่งมีชีวิตใช่หรือไม่แม้การค้นพบครั้งนี้จะสร้างความตื่นเต้นให้บรรดานักวิทยาศาสตร์แต่ก็ยังไม่อาจบอกได้แน่ชัดว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่บนดาวอังคารหรือไม่เนื่องจากคาดว่าการที่น้ำในทะเลสาบแห่งนี้ยังเป็นของเหลวอยู่ได้ในสภาพที่เย็นจัดบนดาวอังคารเพราะน้ำน่าจะมีเกลือละลายเป็นส่วนประกอบอยู่อย่างเข้มข้นซึ่งเป็นการยากสำหรับสิ่งมีชีวิตจะดำรงชีพอยู่ได้นั่นเองถัดมาประมาณกันยายนปี2020มีข่าวว่าเจอทะเลสาบใต้ผืนน้ำแข็งเพิ่มอีกหลายแห่งที่ขั้วใต้ดาวอังคารเพิ่มโอกาสค้นพบสิ่งมีชีวิตหลังจากที่องค์การอวกาศยุโรปหรืออีซ่าประกาศข่าวใหญ่เรื่องพบทะเลสาบใต้ผืนน้ำแข็งบนดาวอังคารเป็นครั้งแรกเมื่อประมาณปี2018ล่าสุดทีมนักวิทยาศาสตร์ทีมเดียวกันได้เผยผลการสำรวจเพิ่มเติมซึ่งพบว่ายังมีทะเลสาบน้ำเค็มขนาดใหญ่ที่คล้ายกันอีกหลายแห่งตรงขั้วใต้ของดาวโดยตั้งอยู่เกาะกลุ่มกันเป็นเครือข่ายและมีหนองบึงเล็กๆล้อมรอบอีกจำนวนมากการค้นพบแหล่งน้ำที่เป็นของเหลวบนดาวอังคารเพิ่มเติมนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นสิ่งยืนยันว่าทะเลสาบใต้ผืนน้ำแข็งที่ค้นพบในครั้งแรกไม่ใช่ลักษณะภูมิประเทศที่ผิดแผกแตกต่างเป็นพิเศษและอาจพบแหล่งน้ำแบบนี้ได้อีกในสถานที่อื่นบนดาวอังคารทั้งยังมีโอกาสที่จะค้นพบสิ่งมีชีวิตต่างดาวในแหล่งน้ำเพิ่มขึ้นอีกด้วยรายงานการค้นพบที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Astronomy ระบุว่าทีมนักวิทยาศาสตร์นานาชาติขององค์การอวกาศยุโรปได้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกที่รวบรวมมานานถึง10ปีด้วยอุปกรณ์เรดาร์ประสิทธิภาพสูง MARSIS ซึ่งติดตั้งบนดาวเทียมโคจรสำรวจดาวอังคาร Mars Expressโดยอุปกรณ์นี้ใช้คลื่นเสียงอย่างความหนาแน่นใต้พื้นผิวดาวอังคารที่ความลึกหลายระดับด้วยกันคลื่นเสียงที่สะท้อนขึ้นมาจากเบื้องล่างได้ดีกว่าพื้นผิวด้านบนบ่งบอกว่าสสารที่อยู่ลึกลงไปนั้นเป็นน้ำในสถานะของเหลวซึ่งเทคนิคการสำรวจนี้เป็นวิธีเดียวกับที่ใช้ค้นหาทะเลสาบใต้ฐานน้ำแข็งของทวีปแอนตาร์กติกาเมื่อเทียบกับทะเลสาบใต้ผืนน้ำแข็งที่ค้นพบเมื่อปี2018ซึ่งอยู่ลึกลงไปจากพื้นผิว 1.5 กิโลเมตรกว้างราว20กิโลเมตรและห้วงน้ำมีความลึกถึงกว่า1กิโลเมตรเครือข่ายทะเลสาบที่ค้นพบใหม่นี้มีขนาดใกล้เคียงกันแต่เล็กกว่าและอาจตื้นกว่า
มีความเป็นไปได้ว่าน้ำที่พบในเครือข่ายทะเลสาบแห่งใหม่จะเป็นน้ำเค็มเหมือนกับแห่งแรกเพราะเกลือแคลเซียมและเกลือแมกนีเซียมที่พบได้ทั่วไปบนดาวอังคารจะทำให้น้ำในทะเลสาบมีจุดเยือกแข็งต่ำลงจนคงสภาพเป็นของเหลวได้แม้จะอยู่ในอุณหภูมิติดลบที่ต่ำถึงลบ68องศาเซลเซียสในขั้นตอนต่อไปทีมผู้วิจัยต้องการจะตรวจสอบยืนยันการค้นพบนี้โดยใช้ยานที่ลงจอดบนดาวอังคารทำการสำรวจเพิ่มเติมเพื่อตรวจวัดคลื่นสั่นสะเทือนคล้ายแผ่นดินไหวในพื้นผิวดาวซึ่งจะช่วยยืนยันถึงขนาดและความลึกของเครือข่ายทะเลสาบได้ชัดเจนขึ้นทั้งยังมีโครงการจะสำรวจขั้วเหนือของดาวอังคารซึ่งคาดว่าน่าจะมีแหล่งน้ำแบบเดียวกันซ่อนอยู่ด้วยนอกจากนี้ยังมีการพบสารอินทรีย์ที่ซับซ้อนบนดาวอังคารชี้อาจเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตได้องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐหรือ NASA แถลงว่าพาหนะตระเวนสำรวจพื้นผิวดาวอังคาร Curiosity Rover ได้ขุดพบสารอินทรีย์ซึ่งเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีความซับซ้อนจากใต้พื้นผิวดาวอังคารบริเวณแอ่งขนาดใหญ่ที่เคยเป็นทะเลสาบมาก่อนสารอินทรีย์ดังกล่าวปะปนอยู่ในหินโคลนที่มีอายุเก่าแก่ 3,000 ล้านปีซึ่งหินนี้จมอยู่ในชั้นตะกอนของแองเกลลึกลงไปใต้พื้นผิวดาวเพียงไม่กี่เซนติเมตรเมื่อหุ่นยนต์สำรวจนำตัวอย่างหินดังกล่าวไปให้ความร้อนในเตาอบที่อุณหภูมิ500ถึง820องศาเซลเซียสพบว่ามีไอระเหยของสารประกอบอโรมาติก2ชนิดคือสารประกอบจำพวกไทโอฟีนและสารประกอบอะลิฟาติกออกมาทีมวิจัยขององค์การ NASA ชี้ว่าสารอินทรีย์ที่พบดังกล่าวน่าจะเป็นส่วนประกอบหนึ่งของสารเคมีที่มีความซับซ้อนยิ่งกว่านั้นซึ่งหากดาวอังคารเคยมีสิ่งมีชีวิตจำพวกจุลชีพอยู่สารอินทรีย์ที่พบนี้จะสามารถเป็นอาหารและช่วยเกื้อหนุนต่อการดำรงชีวิตของพวกมันได้อย่างไรก็ตามการค้นพบสารอินทรีย์ดังกล่าวไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันว่าดาวอังคารมีสิ่งมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันหรือเคยมีสิ่งมีชีวิตในครั้งอดีตแต่อย่างใดเนื่องจากยังไม่สามารถพิสูจน์ถึงที่มาของสารอินทรีย์ที่พบได้ว่ามาจากสิ่งมีชีวิตหรือเพียงเกิดจากปฏิกิริยาเคมีในหินตามธรรมดาหรืออาจได้มาจากอุกกาบาตที่พุ่งชนพื้นผิวดาวก็เป็นได้มีการตีพิมพ์ผลการค้นพบครั้งนี้ในวารสาร Science โดยมีรายงานการวิจัยอีกฉบับหนึ่งที่ตีพิมพ์คู่กันระบุด้วยว่าปริมาณก๊าซมีเทนในชั้นบรรยากาศของดาวอังคารนั้นเพิ่มขึ้นและลดลงเป็นวงจรตามฤดูกาลโดยสภาพอากาศที่อบอุ่นทำให้มีการปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากใต้ดินเพิ่มมากขึ้นกว่าในฤดูหนาวถึง3เท่าซึ่งการค้นพบนี้ยังไม่เพียงพอที่จะชี้ว่าความเปลี่ยนแปลงของปริมาณมีเทนมีผลมาจากกิจกรรมของสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารหรือไม่ก่อนหน้านี้เคยมีรายงานการค้นพบสารอินทรีย์บนดาวอังคารมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี2015โดยพบว่าเป็นสารที่มีคลอรีนเป็นส่วนประกอบแต่ภายหลังกลับมีข้อสงสัยว่าอาจมีการปนเปื้อนหรือมีความผิดพลาดทางเทคนิคเกิดขึ้นจึงไม่สู้มีผู้ยอมรับผลการค้นพบครั้งนี้เท่าที่ควรนับแต่ลงจอดบนดาวอังคารเมื่อหลายปีก่อนพาหนะตระเวนสำรวจ Curiosity Roverได้ออกปฏิบัติการเป็นระยะทางไกลรวม 19.3 กิโลเมตรแล้วส่วน NASA นั้นมีแผนจะขุดสำรวจใต้พื้นผิวดาวอังคารที่ระดับความลึกมากขึ้นในอนาคตด้วยหุ่นยนต์สำรวจในโครงการ ExoMars ทั้งหมดคือเรื่องราวการพิสูจน์ความจริงของดาวอังคารขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ bbc.com ครับ